ในวันนี้นะครับสูตรของเราเนี่ยจะเททั้งหมด5ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากเทครั้งแรกเนี่ยเราเรียกมันว่าพรีอินฟิวชั่นนะครับมันคือการทำให้กาแฟเปียกเริ่มทำให้กาแฟเนี่ยเหมือนกับว่าดูดน้ำครับแอบซอบน้ำคายแก๊สนะครับแล้วก็ทำให้กาแฟเนี่ยพร้อมที่จะโดนชงนะครับในขั้นต่อไปนะครับเราจะใส่น้ำลงไปนะครับหรือเราจะเทน้ำลงไปเนี่ย35 ml นะครับหรือว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เราใช้ตาช่างเนี่ยเราจะวัดหน่วยเป็นกรัมนะครับซึ่งน้ำเปล่าเนี่ยวอเตอร์ H2O ของเราเนี่ย1กรัมมันเท่ากับ1 ml อยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็จะเริ่มเทน้ำนะครับ35 ml ครับโอเคก็คือว่าถามว่าวนยังไงนะครับวนเข้านอกออกในวนในออกนอกวนซ้ายวนขวานะครับวนเวียนเวียนวนนะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวนนะครับวนยังไงก็ได้อันนี้ถ้าพูดง่ายๆวนยังไงก็ได้แต่ต้องวนนะครับให้1นาทีครับอันนี้สองเหรออันนี้ครัวที่2นะครับซึ่งครัวแรกเนี่ยส่วนใหญ่เราเรียกว่า pre-fusion หรือการบูกาแฟนะจะใช้เวลาในการพักรอประมาณ30วิโดยส่วนใหญ่แต่ถามว่าจริงๆแล้วสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟด้วยครับว่าเราอยากจะบูมากบูมน้อยครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออก30วิไปก่อนมันเป็นลอจิกพื้นฐานถ้าสเปะสปะเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนครับเปลี่ยนแน่นอนนิดหน่อยแต่ถามว่าผมตอนฝึกใหม่ๆคนแรกคนหนึ่งเลยที่คนไม่เคยเหมือนกันเลยอยากเป็นศิลปะนะเนี่ยพอเราทำไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าในเมื่อเราทำเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วอ่ะเรารสชาติมันเปลี่ยนไปครับเราจะสามารถหาข้อได้ข้อเสียใช่ครับหาแบบว่าแฟกเตอร์ที่มันเปลี่ยนไปได้ง่ายกว่านะครับรู้จักเขากันนิดนึงนะครับก็เราไอตัวเนี้ยมันจะเป็นส่วนข้างบนนะครับที่เอาไว้จุ๊บกับตัวข้างล่างครับเราเรียกมันว่า upper blower นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าตัว lower blow นะครับ lower blower ไม่ใช่ upper blow กับ lower blow ครับไม่มี blower ข้ามโบว์ช่วยอีกข้ามครับ upper upper บนล่าง low ก็คือล่างใช้น้ำเราใช้น้ำจริงๆอัตราส่วนของน้ำต่อกาแฟเนี่ยเราจะใช้เท่ากันครับก็1ต่อ15ครับนั่นหมายความว่าเมื่อกี้นะครับเราก็ยังใช้กาแฟในปริมาณเท่าเดิมอยู่ก็คือ16กรัมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่น้ำในเนี้ยไป240กรัมนะครับก่อนอื่นแต่ว่าก่อนที่ว่าเราจะจุ๊บตัวข้างล่างกับข้างบนลงไปเนี่ยเราฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ฟิลเตอร์เนี่ยผมจะล้างเขานิดนึงก่อนครับให้มันมีความร้อนแล้วก็ล้างกลิ่นผ้าออกหน่อยๆนะฮะจากนั้นนะครับเราจะเห็นไอ้ตัวนี้อันนี้คือไม้พายนะครับเอาไว้สำหรับกดคนเวลาที่เราชมตัวไซฟอนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นดริปกันเมื่อกี้นะครับจะสังเกตว่าเอ้ยทำไมเราต้องหมุนน้ำนะครับน้ำเป็นวงๆครับเราเรียกกันว่าอะกิเกชันนะครับทำให้มีการวนอย่างตัวไซฟอนเนี่ยเราใส่น้ำเข้าไปเนี่ยน้ำเขาขึ้นมาทีเดียวเลยใส่น้ำเท่าไหร่ขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการแบ่งช่วงว่าใส่น้ำทีละร้อยทีละห้าสิบประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยในการสกัดไซฟอนเนี่ยมันก็เลยจะตัดในเรื่องช่วงการเทน้ำลงไปแต่เราก็จะได้ต้องใช้การคนเนี่ยแหละกับเวลานะครับมาเป็นปัจจัยในการสกัดแทนถ้าเราคนเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการสกัดเยอะมากคนน้อยใช่ครับเพราะว่ามันทำให้กาแฟมันหมุนวนตลอดเวลาให้พี่ๆจินตนาการง่ายๆครับเหมือนเช่นการละลายน้ำตาลในน้ำร้อนซึ่งสมมุติมีน้ำร้อน2แก้วใส่น้ำตาล2ช้อนเหมือนกันระหว่างใช้น้ำเทลงไปให้มันละลายเองกับเทน้ำร้อนลงไปแล้วใช้ไม้หรือช้อนจับแรงคนพี่คิดว่าน้ำตาลแก้วไหนจะละลายได้ดีกว่ากันต้องคนต้องคนซึ่งพออะไรใครคำว่าละลายได้ดีกว่าแน่นอนถ้าผมเปรียบเทียบให้พี่ชิม2แก้วนี้คิดว่าแก้วไหนจะหวานกว่ากันทั้งที่ใส่น้ำตาลเท่ากันในการคุมแรงของน้ำตาลในการคนให้มันละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันถูกต้องตรงนี้นี่ก็เหมือนทำอาหารเลยใช่ครับการมิกซ์เวลหรือการถ้าไปสาดกาแฟที่น้องบอมแนะนำไปมันมีชื่อที่เราเรียกกันการชูแลนคือการเมคชัวร์ว่า
ทำยังไงให้เกิดการหมุนวนหรือการเคลื่อนที่ของกาแฟให้สัมผัสน้ำได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึงเทอร์โบแลนซ์ใช่ไหมเขาเรียกว่าการเทอร์โบแลนซ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งคำศัพท์ที่อาจจะได้ยินบ่อยๆหรือเข้าใจง่ายนะครับซึ่งใช้ได้เหมือนกันเพราะการชงกาแฟแบบนี้ที่เราเรียกว่าซูบาร์เนี่ยครับมันคือการใช้น้ำร้อนเป็นสื่อนำพาในการสกัดรสชาติที่อยู่ในตัวเมล็ดกาแฟคั่วของเราเนี่ยออกมาผ่านน้ำดังนั้นการที่จะทำให้รสชาติกาแฟออกมาได้อย่างครบถ้วนทำไงล่ะก็ต้องมีชัวร์ได้ว่าไอ้น้ำร้อนที่ฉันใช้ในการแช่กาแฟหรือวิ่งผ่านกาแฟเนี้ยมันสามารถทำสามารถสกัดออกมาได้อย่างเต็มที่มันก็เลยต้องมีการคนช่วยคนหรือมีการเทอร์โบแลนซ์ช่วยในการสกัดด้วยเป็นการเป็นพรมแดงนั่นกลายเป็นพรมแดงอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิมมิคครับที่ลูกค้าหลายๆท่านจะชื่นชอบสำหรับไอพอดมันดูมีสเปเชียลเอฟเฟกต์มีไฟมีอะไรที่ดูตื่นเต้นมีการทำกิจกรรมรู้เหมือนอะไรครับเรากำลังเข้าอยู่ในแล็บกำลังจะต้มสารเคมีอะไรสักชนิดหนึ่งเออเนาะวันนี้มาทดลองวิทยาศาสตร์ตื่นเช้ามาทดลองวิทยาศาสตร์ซึ่งอย่างที่ท่านบอกมันเป็นวิธีการชงนึงที่มันเหมือนมีเรื่องของไซแอนเข้ามาเราเห็นว่าน้ำข้างในมันมีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับก็พูดง่ายๆคือการเช็คอุณหภูมินั่นเองครับพี่ว่าลูกุ้มเริ่มขยับเริ่มมีพายน้ำขึ้นอันนี้คือน้ำร้อนน้ำเริ่มร้อนแล้วเริ่มเดือดใกล้จะพร้อมใช้งานแล้วลูกตุ้มเต้นระบำใช่ไหมตุ้มเริ่มเต้นระบำ okay. เราจะสังเกตว่าฝั่งนี้ครับเริ่มปวดแล้วฝั่งนี้จริงๆก็ปวดแล้วเหมือนกันนะครับพอมันเริ่มปวดแล้วเนี่ยให้เราเอามาจัดการได้เลยครับแล้วเราจะมันจะร้อนไหมอ่ะร้อนฮะร้อนเลยแหละครับผมนิ้วผมเกือบลายนิ้วมือหายไปแล้วนะเดี๋ยวน้องพร้อมหายตรงนี้เนี่ยมันจะมีไอคอนระวังร้อนครับแน่นอนว่าน้ำที่ขึ้นมาคือน้ำเดือดหรือน้ำร้อนจะสังเกตว่าตอนนี้น้ำมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับไม่ได้หิวไม่ได้หิวแต่สังเกตว่าพอเราเทลงไปนะครับที่แรกเนี่ยยังมีส่วนที่กาแฟมันยังไม่โดนน้ำอยู่ครับเราจะนะครับดันให้ตัวผงกาแฟเนี่ยมันโดนน้ำทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะคนนะครับไปในทางเดียวกันเนี่ย10รอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะรออีกครับประมาณ45วินาทีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นแล้ว